เราก็ได้แม่บ้านคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นก็คือแม่บ้านจูนและก็มาถึงคู่ที่2ระหว่างแม่บ้านแคทและแม่บ้านน้องที่ต้องมาประลองเพลงกันใครจะสามารถชนะคู่ของตัวเองไปได้เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเอาใจช่วยกันครับลูกทุ่งสิบทิศครับและนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับคู่ที่2นั่นคือระหว่างพี่แคทกับพี่น้องครับเอาละรอบที่แล้วทราบไปแล้วนะครับว่าพี่จูนเข้าไปอยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้วเสียงสูสีนะผมว่าสูสีคู่นี้นะรอบนี้สนุกแน่นอนคุณผู้ชมครับพี่แคทครับเป็นแม่บ้านมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะครับประมาณ2ปีได้แล้วค่ะ2ปีแต่ว่ามันก็มีช่วงเว้นนะคะอ๋อมีช่วงเว้นไปทำอะไรฮะเว้นไปเปลี่ยนเป็นแม่เหมือนกันค่ะอ๋อเป็นแม่ครัวสลับมาเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสลับกันแต่ตอนนี้คือเป็นแม่บ้านแล้วตอนนี้แม่บ้านแล้วค่ะเห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำความสะอาดแตกต่างจากคนอื่นเขาเพราะต้องดูแลสิ่งมีชีวิตประมาณ21ท่านคืออะไรฮะอะไรฮะทั้งหมาทั้งแมวค่ะโอ้โหพี่เลี้ยงไว้ตายไป3ค่ะอ๋อเหรอหมากี่ตัวฮะน้องหมาหมา4นอกนั้นเป็นแมวหมดค่ะโอ้โหหมา4ตัวหนูเมาเลยเฮ้ยช่วงนี้หมูที่ร้านขาดอยู่แล้วนี่ใช้หมูแล้วใช้หมูจะเป่าใช้หมาไม่ค่ะแล้วอย่างงี้จะใช้สถานที่ที่ไหนในการเลี้ยงอะคะอ๋อจะมีข้างบ้านค่ะแล้วก็สร้างคอกให้เขาคือจะมี7 จุดบริการที่ต้องดูเขาตื่นเช้ามานี่ก็คือจับไม้กวาดเลยแล้วก็ดูแลทำความสะอาดล้างทุกวันต้องเก็บทุกวันค่ะเพราะว่ามันป้องกันกลิ่น21ตัวนี่คือของพี่แคทคนเดียวหรือว่าของคนอื่นเข้ามาพี่แคทหมดเลยคนเดียวเลยโอ้โหโอเคขอบคุณพี่แคทนะครับมีวิธีการนะคือรวดเร็วครับมาพี่น้องบ้างครับพี่น้องฮะรอบที่แล้วเนี่ยเราถามพี่เพลินเข้าไปเนี่ยเขาเจอบางทีทำความสะอาดเขาเจอของหนักๆมาพี่น้องทำแม่บ้านมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ5ปีกว่าค่ะเจอเคสหนักๆบ้างไหมเขาใส่ในถังที่เราใส่กระดาษทิชชู่เขาถาดเขาใส่ขยะเหรอฮะใช่ถังที่เขาไว้ใส่กระดาษทิชชู่น่ะเขาอุดใส่ไว้ไม่ในนั้นคือขยะใส่อุดเสร็จไว้ค่ะเอาแล้วในโถส้วมทำไมเขาไม่แล้วทำไมเขาต้องเอาอุจจาระไปใส่ตรงนั้นนะฮะเขาอาจจะต้อนรับน้องใหม่ก็ได้นะโอ้แล้วเป็นไงฮะพอเจอแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็เปลี่ยนถุงมัดให้เรียบร้อยเปลี่ยนถุงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกใจไม่ถามจริงๆถ้าตกใจไม่มันก็ต้องตกใจสิว่าคือถ้ามันอยู่ในโถส้วมมันก็ยังพอว่าเออพี่น้องครับโทษทีเจอครั้งเดียวหรือว่าเจอครั้งเดียวค่ะแบบนี้อ๋อก็แสดงว่าเหมือนรับน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไม่เป็นไรรับได้เรามาทำตรงนี้แล้วเราก็ต้องรับปัญหาข้างหน้าที่แบบเจอแบบนี้ก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่มีปัญหาข้างหน้าอีกอาชีพแม่บ้านไม่คิดง่ายๆเหมือนกันนะเจอทุกรูปแบบนะเจอทุกรูปแบบอ้าวมารอบนี้ครับพี่แคทเจอพี่น้องนะครับต้องประชันกันเพลงเอกลักษณ์ไทยของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเชิญต่างชาติมาคอย
ไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีเพลงนี้ได้โชว์พลังเสียงกันเต็มๆเลยนะพี่หนงนะครับครับผมเอาล่ะต้องไปฟังกรรมการคอมเมนต์กันแล้วครับครูสลาครับเชิญเลยครับสำหรับครูครูมองว่าน้องเด่นที่การออกเสียงแข็งแรงเป็นธรรมชาติแต่ลูกเอื้อนน้อยและก็จังหวะบางทีมีหน่วงเล็กๆส่วนพี่แคทวันนี้มีครบเครื่องแต่เหมือนเสียงไม่มาเหมือนวอร์มไม่ได้ที่หรือเรือเวทีอะไรสักอย่างเพราะว่าลูกคอเหมือนจะทำได้แต่บางจุดทำไม่ได้สูสีมากครับคุณครับขอบคุณครูสลานะครับโอ้ยังไม่รู้เลยนะว่าใครแพ้ใครชนะนะครับพี่เท่งครับเชิญครับพี่แคทผมชอบพี่ร้องมีลูกมีลูกหนักเบาลูกหนักเบาแล้วกล้าร้องกล้าเล่นคำบางคำที่บางทีไปไม่ถึงแต่ก็ชัดจะกล้าเล่นอะไรงั้นแต่มาทางคุณน้องคุณน้องดีทุกอย่างเลยนะเสียงร้องออกชัดเราชัดแต่เสียดายตรงแค่จังหวะน่ะมันฟังรู้แล้วว่าคุณน้องร้องหน่วงอ่ะฉะนั้นแล้วมันมีข้อดีข้อเสียพอกันนะเดี๋ยวเรารอผมสักครู่ครับรอบนี้ครับเอาใจช่วยทั้งสองท่านครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปเจอพี่จูนนะครับต้องได้รับการโหวตจากกรรมการ2 ใน 3เสียงจะเป็นอย่างไรครับตัดสินกันเลยพี่เท่งครับพี่เท่งจะเลือกใครพี่แคทจากจังหวัดชลบุรีครับและพี่น้องจากจังหวัดสมุทรปราการคุณแคทครับเลือกพี่แคทนะครับ1เสียงเอาล่ะเอาแล้วนะ1เสียงนะครับพี่น้องยังมีโอกาสนะครับรอบนี้ถ้าครูสลาเลือกพี่แคทแน่นอนครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับพี่จูนเลยขอให้โชคดีนะครับพี่น้องครับครูสลาครับเชิญครับให้น้องครับเลือกพี่น้องนะครับ1 เท่า 1 เท่าอีกแล้วเอาล่ะต้องตัดสินกันที่น้องเป่าใครก็ตามที่น้องเป่าเลือกนั่นหมายความว่าพาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีครับน้องเป่าจะเลือกใครพี่แคทค่ะเลือกพี่แคทนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีครับยินดีกับพี่แคทด้วยพี่น้องอยู่ก่อนนะครับแหมนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องก็ตื่นเต้นค่ะครับแต่ก็มีโอกาสที่ได้มายืนตรงนี้ก็ดีใจสุดแล้วค่ะครับนะฮะเอาล่ะถ้าให้คุณผู้ชมอยากจะติดต่อในการที่จะให้พี่น้องทำความสะอาดอะไรยังไงครับติดต่อได้ที่ไหนติดต่อทางบ้านเอื้ออาทรกม16ได้เลยนะคะค่ะครับผมถ้ามีโอกาสกลับมาอีกไหมครับมีโอกาสคงมาที่นี่อีกค่ะครั้งต่อไปมั่นใจตัวเองมากขึ้นไหมใช่เพราะว่ารู้ประสบการณ์แล้วว่าจะต้องฝึกนานแค่ไหนค่ะโอเคขอบคุณพี่น้องครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้านะครับเชิญนะครับกลับมานะครับและแล้วเราก็ได้แม่บ้านที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง2คนแล้วได้แก่แม่บ้านจูนและแม่บ้านแคทใครจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ